นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจ,จันยอดรายงานตัวครับเมืองไทยหลังจากไฟสงครามโลกมอดดับลงก็ทิ้งแต่ความเสียหายอย่างหนักไว้ให้ราษฎรชาวสยามเกิดวิกฤต ทุกพิกภัยข้าวยากหมากแพงแถมผลฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลผืนดินแห้งแตกระแหงทำไร่ไถนาไม่ได้ผลิตผลดังใจนึกคนบ้านนอกคนชนบททุกภาคก็เลยหลั่งไหลเข้ามาหางานทำในเมืองหลวงส่งเงินส่งทองไปจุนเจือทางบ้านซึ่งอดอยากปากแห้งให้มีข้าวปลาอาหารกินกันตายในบุญทรงหนุ่มน้อยอายุ18 มาจากเมืองสุรินแถบถิ่นอีสานใต้รอนแรมเข้ากรุงเทพมาด้วยความรู้แค่จบป .4 หางานดีๆทำแทบล้มประดาตายก็หาไม่สำเร็จเดชบุญที่มีร้านขายก๋วยเตี๋ยวย่านชานเมืองเขารับไว้เป็นลูกมือมีข้าวปลาอาหารให้กินทุกมือ้อแต่ว่าเงินเดือนน้อยหน่อยได้แค่ร้อยี่สิบบาทต่อเดือนเท่านั้นสมัยนั้นแล้วก็ยังดีที่มีห้องให้พักอาศัยอยู่หลังร้าน ในบุญส่งได้เงินเดือนร้อยยี่สิบบาทก็เก็บไว้ใช้เองยี่สิบบาทที่เหลือก็ส่งให้พ่อแม่ทางบ้านนอกตามประสาลูกกตัญยูรู้จักทดแทนค่าน้ำนมแม่ทำงานร้านก๋วยเตี๋ยวได้ประมาณเดือนหนึ่งก็รู้จักกับนางสาวเปิ้ลสาวเหนือวัยเดียวกันทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟร,ร้านข้าวต้มโตรุง่งในละแวกใกล้ๆกันนางสาวเปิ้ลก็มีห้องพักอยู่หลังร้านเคยเห็นหน้ากันอยู่เสมอ หัวอกลูกจ่างก็ทำไม่รู้จักสนิทกันอย่างรวดเร็วก็ทราบว่านางสาวเปิ้ลเนี่ยเรียนจบมัธยมต้นความรู้ทางหนังสือแตกฉานอ่านออกเขียนได้ประกอบกับร้านนั้งสองแห่งต่างก็มีวันหยุดพักทุกวันอาทิตย์สองหนุ่มสาวก็เลยใช้เวลาว่างนั่งปรับทุกข์เกี่ยวกับความยากจนค้นแค้นต้องมาหางานทำเพื่อส่งเงินไปช่วยเหลือทางบ้าน ระหว่างพูดคุยไต่ถามสารทุกสุกดิบนายบุญส่งก็ได้รู้ว่าทุกเช้าตรู่เนี่ยเปิ้นจะเจียดเงินซึ่งมีอยู่เล็กน้อยเนี่ยซื้อข้าวปลาอาหารไปตักบาตรท,ทาบุญแก่พระภิกษุสงฆ์อยู่เป็นนิดเนื่องจากยุคสมัยที่พวกเขายังหนุ่มสาวนี่เป็นยุคข้าวราดแกงจานหนึ่งห้าสิบสตังค์บางวันก็ซื้อเฉพาะข้าวใส่บาตรแค่สิบห้าสตังค์ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำบุญสุนทานอะไรเลย นายบุญทรงก็อดรนทนไม่ไหววันหนึ่งก็ตัดสินใจถามเปิ้ลตรงไปตรงมานี่เธอเงินเดือนเธอสองร้อยมากกว่าฉันก็จริงแต่ว่าส่งเงินให้ทางบ้านตั้งร้อยห้าสิบบาทแล้วอะก็เลยเหลือติดกระเป๋าพอๆกันนะ่ะนึกขลังอะไรขึ้นมาถึงตั้งหน้าตั้งตาใส่บาททุกเช้าอย่างเงี้ยเธอในเรียนจบแค่ปสี่จะมารู้อะไรการบริจาคทานรักษาศีลนี่นำมาซึ่งบุญกุศล ซึ่งเป็นเหตุแห่งความสุขทั้งในโลกนี้โลกหน้านะมันสุขตรงไหนอะตัวเองยังแทบจะไม่มีจะกินอยู่แล้วอะทําแบบเนี้ยมันก็เท่ากับเบียดเบียนตัวเองนะร้านฉันนะ่ะก็มีอาหารให้กินสามมือเหมือนร้านเธอนะั่นแหละจะบอกว่าไม่มีกินได้ไงแต่การสลาทรัพย์ที่เราได้มาด้วยความบริสุทธิ์จากหยาดเหงื่อแรงงานของเราเองเนะ่ยเป็นเหตุให้เราละกิเลสที่ชื่อความโลภออกไปได้ วันล,ละนิดวันล,ละหน่อยก็ยังดียิ่งถ้าเระเอิญได้ตักบาตรกับพระอรหันต์ที่ท่านเพิ่งออกจากฌานสมาบัติเนี่ยจะบังเกิดผลดีทันตาเห็นทีเดียวแหละอ่ะแล้วมันดียังไงอธิบายให้ฟังหน่อยเรานับถือพุทธหรือเปล่าวะโอ้ยฉันเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เกิดเจะและถ้างั้นพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเคยบอกใช่ไหมว่าพระอรหันต์ท่านมีความวิเศษศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนอ่ะ บอกเดิทำไมจะไม่บอกจำขึ้นใจหมดแล้วจากนั้นนางสาวเปิลก็เริ่มที่จะเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งพุทธการให้กับนายบุญท่งได้รับฟังเปิ้ลเล่าว่าเมื่อครั้งพุทธการพาะสารีบุตรมหาเถระเจ้าอัครสา,าวกเบื้องขวาผู้เลิศทางปัญญามากท่านได้เข้าฌานสมาบัตินานหลายวันออกจากฌานแล้วก็ตรวจดูด้วยทางใน ว่าใครควรจะได้รับผลของการบริจาคฐานอันวิเศษมหัศจรรย์ในคราวนี้ก็รู้เห็นทางในว่ามีผัวเมียคู่หนึ่งสมควรจะได้ชายที่เป็นผัวรับจ้างทำไร่ไถนาให้เศรษฐีครั้นถึงวันนักขตัตฤกษ์ชาวบ้านต่างหยุดงานเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานแต่ว่าชายยากไร้ซึ่งมีแต่ความยากจนเนี่ยไม่มีกระจิตกระใจจะไปเที่ยวสนุก เอาโคเศรษฐีมาเตรียมไถนาสั่งเมียว,ว่าให้ต้มข้าวเปียกกับผักไปให้มากกว่าเดิมสองเท่าขณะไถนาอยู่นั้นแกเหลือเห็นภาษารีบุตรยืนอยู่ข้างบ่อน้ำก็นึกรู้ว่าท่านต้องการไม้สีฟันแล้วก็น้ำบ้วนปากก็เลยหยุดไถนาไปตัดไม้สีฟันกับตักน้ำมาถวายท่านพระเถระก็รู้ด้วยชานว่าเมียของชายยากไร้นี่เดี๋ยวจะต้องเอาข้าวมาส่งผัว ท่านก็เลยออกเดินสวนทางกับนางแล้วก็ไปสวนกันตรงหัวขันนานางเห็นท่านก็นึกยินดีก็คิดว่าโอกาสทําบุญสุนทานของเรามีน้อยนักเราควรจะถวายท่านเสียก่อนแล้วค่อยกลับไปต้มข้าวให้ผัวใหม่คงจะไม่เป็นไรหรอกก็เลยน้อมถวาย,ยธายทานให้แก่พระเถระพระเถระท่านก็รับไว้เพียงครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งจะได้นําไปให้ผัวแต่ว่านางขอถวายทั้งหมด เมื่อท่านฉันเสร็จแล้วนางก็กราบลาเก็บภาชนะกลับบ้านไปต้มข้าวให้ผัวเป็นคำรบสองกว่าจะออกจากบ้านก็สายโดวงเห็นแต่ไกลว่าผัวผู้ยากไร้นอนหมดแรงอยู่ใต้ร่มไม้เพราะว่าเลยเวลาอาหารเช้าไปแล้วนางก็กลัวผัวจะโกรธก็รีบเข้าไปบอกเล่าเรื่องถวายข้าวพระแทนที่จะโกรธผัวก็เล่าให้ฟังอย่างดีใจว่าตัวเองก็ถวายไม้สีฟันกับน้ำแก่ท่านเหมือนกัน หลังจากเล่าสู่กันฟังอย่างร่าเริงยินดีชายยากไร้กินข้าวอิ่มหนำหนังท้องตึงแล้วหนังตาก็หย่อนก็ล้มตัวลงนอนหนุนตักเมียแล้วงีบหลับไปเกิดความมหศัศจรรย์ตอนที่ลืมตาตื่นขึ้นเพราะว่าดินที่ไถคราดไว้เตรียมจะหว่านมาเมล็ดข้าวจำนวนกว่าครึ่งไร่มันเปลี่ยนจากก้อนดินเป็นก้อนทองคำไปหมดลองจับดู เป็นทองเหลืองอารามจริงๆเออนี่มันไม่ใช่ความขวัญแต่ว่าสมัยนั้นทรัพย์ที่ได้จากแผ่นดินตรงไหนก็แล้วแต่นะถือว่าเป็นของหลวงต้องถวายแก่พระราชาเขาก็เลยนําทองส่วนหนึ่งใส่ถาดเข้าวังไปทูลถวายแล้วให้พระองค์นํำกองเขวยนไปขนเอาทองคำจำนวนมากเข้าท้องพระคลังฝ่ายในกองเขวยนพอไปถึงตุ้งทองคำาขปากไม่ดีพูดออกมาว่าเออ ของนี่มันเกิดบนแผ่นดินมันก็ต้องเกิดจากบาร,รมีพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่บาร,รมีผู้ชายยากไร้อย่างเจ้าพูดขาดคำก็เกิดอัศจรรย์ทองทั้งหมดกลายเป็นดินตามเดิมในบัดดลเมื่อความทราบถึงพระราชาผู้เป็นปราชญ์พระองค์ก็ทรงให้พูดเสใหม่ว่าเป็นบาร,รมีของชายยากไร้พูดขาดคำผลต้องการนำความสัต์จริงมาพูด สรรเสริญบาร,รมีของชายยากไร้ก้อนดินก็เปลี่ยนเป็นทองคำจำนวนมากมายมหาศาลอีกคำรบหนึ่งฝ่ายพระราชาเมื่อทรงทราบจากปากสองผัวเมียว,ว่าบาร,รมีเกิดด้วยเหตุใดก็รัดสรรเสริญในความมีน้ำใจงามจึงได้มีโอกาสทำบุญกับผู้มีบุญสูงสุดคือพระอระหันต์ที่เพิ่งออกจากฌานสมาบัติแล้วแต่งตั้งชายยากไร้ขึ้นกินตำแหน่งมหาเศรษฐีคนใหม่ของเมือง เบ้สรุปเรื่องนี้ว่าเหตุหรือยังอ่ะว่าผลต้องการทําบุญตักบาตรอ่ะมีผลน่าอัศจรรย์ยังไงมั่งในบุญส่งอยากจะเชื่อแต่ยังเชื่อไม่สนิทนะอ่ะอ่ามันก็จริงอ่ะทำบุญกับพระอริยะที่เพิ่งออกจากชานสมาบานะัตินมีผลดีวิเศษมากแต่สมัยเนี้ยถึงจะมีพระอาหารหันตก็หาพบได้ยากเพราะว่าส่วนใหญ่ท่านหลบไปอยู่ตามป่าดงพงไพรกันหมดจริงไหมละ่ะ พระคามมวาสีหรือที่เรียกกันว่าพระบ้านนะ่ะยากนักที่จะสำเร็จทำบรรลุมรผลได้แบบนั้นนะ่ะถ้ายังไม่เต็มใจทําบุญใส่บาทเองเอางงี้มาฝากเงินไว้ที่ชั้นบาทหนึ่งฉันทําบุญทุกเช้าแหละจะตั้งจิตอธิษฐานว่าเธอนะ่ะมีส่วนร่วมในการทําบุญด้วยเพียงแค่เนี้ยเธอก็มีส่วนในกุศลคือผลของบุญแล้วอืมบาทเดียวใช่ไหมเธอเอะถ้าบาทเดียวเอาเอา,เอารับไปเลยสิ เอาละในที่สุดเธอก็สามารถตัดความโลภออกไปได้นิดหน่อยแล้วนะเด็กโง่เปิ้นก็รับแบงใบละบาทจากมือในบุญส่งแล้วก็นึกในใจเออเจ้าหนุ่มรูปหล่อคนนี้มันหัวอ่อนว่านอนสอนง่ายเพียงแต่ความอัตคัดขัดสนนี่มมันทําให้เกิดความตะนีทีเหนียวไปบ้างเมื่อเกิดความเลื่อมใสในประวัติพระสงฆ์สาวก ก็เริ่มมีความศรัทธานในการบริจาคอันเป็นพื้นฐานของชาวพุทธทั่วไปนั่นก็คือทานศีลภาวนาซึ่งเป็นพาหนะนำพาไปสู่สุขติมีสวรรค์เป็นอย่างมากแล้วก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นอย่างน้อยไม่พลัดหลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าตกนรกหมกไหมความเป็นเด็กเพิ่งจะแตกเนื้อหนุ่มทำให้ในายบุญทรงชอบฟังเรื่องจริงอิงนิทานชาดก แล้วก็ประวัติพระสงฆ์สาวกที่จารึกอยู่ในพระธรรมคัมภี์พระไตรปิฎกแม่เปิ้ลก็รู้ใจเพื่อนวัยรุ่นรู้ด้วยว่าการเติมเต็มความเลื่อมใสนี่จะต้องงัดเอาเรื่องสมัยพุทธกาลมาเล่าให้ฟังบ่อยๆคราวหนึ่งซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ก็นั่งพูดคุยปรับทุกข์กันเช่นเคยวันนี้ ครบรอบเดือนใหม่ที่จะต้องจ่ายเงินแล้วนายบุญส่งก็เริ่มอิดอิดอดอดควักบาทหนึ่งมาส่งให้เหมือนกับไม่เต็มใจเบิ้นก็เลยเล่าเรื่องที่น่าฟังให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสมัยพุทธกาลเหมือนกันในยุคศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสปะซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่สามในพัทักษณมีผู้ชายคนหนึ่งออกบวชเป็นภิกษุสงฆ์ พ่อแม่นิมนต์ท่านมาขบฉันพระทหารที่บ้านทุกวันไม่เคยขาดอยู่มาวันหนึ่งท่านขบฉันเสร็จแล้วกําลังก้าวเดินกลับวิหารบังเอิญเหลือเห็นหมาแม่ลูกอ่อนในตาบอดทั้งสองข้างตัวหนึ่งพาลูกน้อยสาอหาเศษอาหารตามข้างทางทั้งแม่ทั้งลูกนี่พร้อมโซเห็นซี่โครงครบทุกซี่ตอนนั้นแม่หมานะั้นสิ้นเรี่ยวแรงแล้วพาลูก เสสังไปนอนอยู่โคนไม้ริมทางครั้นแววเสียงท่านก้าวเดินผ่านมาก็เงยหน้าขึ้นหวังว่าจะมีคนเมตตาให้เศษอาหารกินกันตายท่านก็เกิดความเวทนาขึ้นมาเต็มกลั้นประกอบกับฉันอาหารมาอิ่มหนำท่านก็แวะเข้าไปยืนล้วงคออาเจียนเศษอาหารให้แม่หมากินจนหมดไส้หมดพุงทำให้แม่หมามีน้ำนมพอเลี้ยงดูลูกน้อยเสร็จแล้วก็พากันเดินต่อไปได้ ส่วนท่านก็กลับสู่วิหารคือที่พักสง์อย่างอิ่มอกอิ่มใจในบุญทานที่ได้ทำกับหมาตาบอดต่อมาเมื่อท่านทำการกิริยาก็คือมอรณาภาพละสังขารแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ในชั้นดาวดึงมีวิมานทองผ่องโสภาเป็นที่พำนักมีนางฟ้าเป็นบริวารอยู่ในวิมานหลายนางได้เสวยสุขอยู่บนสวรรค์จนสิ้นอายุไข แล้วเมื่อจุติจุติก็คือตายตายจากการเป็นเทวดามาบังเกิดในโลกมนุษย์เติบใหญ่ได้บัพชาเป็นภิกษุในพระาศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันชาวบ้านชาวเมืองเห็นท่านแล้วก็เกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสต่างถวายพัตตาหารแก่ท่านวันละสี่บาทด้วยอำนาจแห่งบุญเมื่อครั้งที่ท่านเคยทำทานแก่แม่หมาตาบอดเมื่อชาติก่อนโน้นเธอเห็นไหม การบริจาคทานแม้เพียงนิดหน่อยถ้าทำด้วยใจบริสุทธิ์นะมุ่งหวังความสุขความเจริญให้เกิดแก่ผู้ที่ได้รับทานอาน,นิสงส์ที่ได้รับนี่มันยิ่งใหญ่นักนะมีโอกาสไปเกิดเป็นเทวดาเสวยสุขอยู่บนสวรรค์เป็นล้านล้าน,ลานปีมนุษย์แม้ว่าลงมาเกิดแล้วเศษบุญก็ยังตามสนองนะ่ะแล้วเธอจะมัวตนีกะอีกแค่เศษเงินบาทเดียวไม่หวังความสุขในโลกหน้ามั่งหรือไงนะฮะเด็กโง่ ในบุญส่งฟังเรื่องดีงามสมัยพุทธกาลจบลงจิตใจที่เคยห่อเหี่ยวก็กลับคึกคักอยากจะทำบุญสุนทานเหมือนเดิมควักกระเป๋าหยิบแบงค์บาทส่งให้เปิ้นทันทีโดยไม่มีอิดเอื้อนอะไรอีกต่อมาในบุญส่งทำงานให้เท่าแก่ร้านก๋วยเตี๋ยวครบหนึ่งปีเท่าแก่พอใจในความขยันขันแข็งไม่มินเงินน้อยไม่คอยวาสนา ก็เลยใจดีขึ้นเงินให้เป็น200บาทต่อเดือนในบุญส่งได้รับความเมตตาให้มีอิสระมากขึ้นสามารถออกจากร้านตอนเช้าตรู่เพื่อตักบาตรทำบุญสุนทานร่วมกับเปิ้นทุกเชา้าโดยซื้ออาหารเหมือนที่เปิ้นซื้อถวายพระถวายแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจเชื่อว่าการทำบุญย่อมส่งกุศลคือผลของบุญให้เกิดสิ่งดีงามในชีวิตไม่ช้าก็เร็ว ปิ้ลต้องการช่วยให้ในบุญส่งมีกำลังใจมากขึ้นก็เล่าเรื่องให้ฟังอีกว่าสมัยพุทธกาลมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนันทิยะมานพเกิดสศรัทธาในพระศาสนาจัดสร้างศาลาถวายแด่ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระศาสดาทรงเป็นประธานแล้วถวายพระตาหารเป็นการเฉลิมฉลองทันใดนั้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็บังเกิดวิมานทองผ่องโสภาขึ้นหลังหนึ่ง มีนางฟ้าเป็นบริวารถึงหนึ่งพันแต่ละนางรูปทรงอรชรอ่อนแอนสวยงามมากพรั่งพร้อมด้วยเสียงขับร้องอันไพเราะรอคอยนันทิยมานพอยู่ที่วิมานหลังนั้นนันทิยมานพมีศรัทธาแก่กล้าถวายสังฆทานแก่สงสาวกเป็นประจำทุกวันไม่ได้ขาดผิดกับภรรยาของตัวเหมือนฟ้ากับดินภรรยาไม่มีศรัทธาในพระาศาสนาเลย แกล้งนำอาหารบูดไปถวายสงสาวกก็ขบฉันไม่ได้ก็พากันไปจากวิหารนั้นครั้นนันทิยะมานาพทราบเรื่องก็ลงโทษให้ภรรยาเป็นคนเทขยะประจำบ้านวันหนึ่งพระอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้เลิศในทางมีฤทธิ์มากคือพระโมคัลลาเถระเจ้า ขึ้นไปตรวจดูสวรรค์ชั้นดาวดึงเห็นวิมานทองหลังหนึ่งมีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารจึงแวะเข้าไปถามนางฟ้าก็เข้ามานมัสก,การแล้วฝากท่านไปบอกนันทิยะมานบว่าจงละสังขารมนุษย์ซึ่งเปรียบเสมือนภาชนะดินหาราคามิได้มาถือเอาภาชนะทองคำอันทรงคุณค่าคือกายของเทวดาเถิดท่านทราบอย่างนั้นก็ลงมากราบทูลพระพุทธองค์ เมื่อทรงทราบสาเหตุทั้งหมดพระองค์ก็ตรัสว่าสาธุชนผู้ใดมีจิตศรัทธาอันแรงกล้าในการก่อสร้างเสนาสนะสง์กุศลคือผลของบุญจะก่อเกิดเป็นวิมานทองพร้อมพรั่งด้วยนางฟ้าบริวารเสมือนหนึ่งญาติที่จากกันไปนานรอท่าการกลับมาของสาธุชนผู้นั้นฝ่ายท่านเท้าเวสุวรรณหนึ่งในสี่ของท้าจาตุมหาราช ทราบอย่างนั้นก็ทรงบัญชาให้ยักษ์สองตนจับนางเรวดีภรยาของนันทิยะมานพฉุดลากจากที่อยู่ด้วยกําลังอันมหาศาลนางเรวดีผู้ไม่มีศรัทธาในพระาศาสนาแล้วรังเกียจพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าตกใจร้องไหว้วอนขอชีวิตจากยักษ์ทั้งสองแต่ยักษ์ทั้งสองก็ทำเหมือนกับโกรธกันมาแต่ชาติปางก่อนหิ้วปีกนางไปดูวิมานทองของสามี นางเห็นวิมานทองก็ดีใจจะเข้าไปอยู่ในวิมานแต่เข้าไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่วิมานที่เกิดจากแรงบุญของตัวสองยักษ์พาไปดูให้เจ็บใจเล่นแล้วก็กว้างนางลงนรกหมกไหมถูกไฟนรกเผาผลาญร่างกายจนไหมแดงเหมือนเหล็กไฟเสวยทุกสิ้นกาลนานนะปิ้นก็บอกว่าเห็นไม่แลนายบุญส่งว่าการทำบุญสุนทาน,นามีผลมากมายขนาดไหน ส่วนคนที่ขัดขวางงานบุญนะมีผลร้ายยังไงมัง่งเพราะฉะนั้นจงมีจิตเป็นกุศลให้มันพร้อมพรั่งทุกเวลานะปกติเธอก็มีจิตใจดีงามถือศีลครบทั้งห้าข้ออยู่แล้วสักวันความดีที่สร้างไว้คงจะตามสนองทันตาเห็นในชาตินี้ก็อาจจะเป็นได้นะเออถ้าจริงมันก็ดีอ่ะเธอเองก็เป็นคนจิตใจดีงามฝักใฝ่การบุญอยู่แล้วปะเหมาะ ได้เป็นแฟนกันนี่คงจะได้เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเลยนะไม่มีใครต้องตกนรกเหมือนนางเรวดีในน้อยหน,น่อยฮะเขาเล่าเรื่องธรรมะให้ฟังหน่อยแน่บังอาจมาลักจีบก็ได้ร้ายนักนะสองหนุ่มสาวก็ตั้งหน้าทำงานหาเงินส่งทางบ้านต่างจังหวัดเท่าแก่พอใจในความขยันก็ขึ้นเงินเดือนให้หลายครั้งพอมีเงินเก็บจากธนาคารหลายพันบาทในสมัยที่ทอง หนักหนึ่งบาทนี้ซื้อขายกันสี่ร้อยเท่านั้นเองถือว่าเป็นเงินเก็บที่มากอยู่จวบจนกระทั่งนายบุญทรงอายุล่วงเข้าไวัเบญจเพศยี่สิบห้าปีเท่าแก่กำลังจะซื้อที่ดินย่านเมืองนอนแปลงใหญ่หลายสิบไร่แกเกิดความเอ็นดูในบุญทรงก็ชวนให้นำเงินมาลงทุนซื้อที่ดินด้วยปรากฏว่าซื้อได้สามไร่ครึ่ง เพราะเป็นที่ย่านชานเมืองราคายังถูกอยู่ส่วนตัวเท่าแก่นะซื้อไว้ห้าสิบร่อย่างสบายๆเพราะว่ามีเงินในบัญชีเยอะการลงทุนซื้อที่ดินครั้งนี้ในบุญส่งไม่ลืมชวนแม่เปิ้ลมาเข้าหุ้นร่วมทุนด้วยฝ่ายเปิ้ลก็ทำงานกับคนเชื้อสายจีนนานเกือบสิบปีก็รู้ว่าบรรดาเท่าแก่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์คือมองเห็นการไกล รู้ว่าควรจะนำเงินไปลงทุนเช่นใดถึงจะมีผลกำไรงอกงามคำว่าเห็นการไกลของคนจีนหมายถึงเหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะต้องมาถึงแน่ๆเพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นส่วนเหตุการณ์ในอนาคตอันใ,นใกล้คือความสัมพันธ์ระหว่างนายบุญส่งกับแม่เปิ้ลเริ่มสุขงามได้ที่หลังจากดูใจกันมานานร่วมสิบปี เคยเขียนจดหมายเล่าให้พ่อแม่ทราบแล้วท่านก็เห็นดีด้วยเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีอะไรเสียหายเท่าแก่ร้านก๋วยเตี๋ยวกับร้านข้าวต้มโต้รุ่งก็ยินดีสนับสนุนให้ทั้งสองแต่งงานอยู่กินกันเสร็จแล้วก็ย้ายไปเช่าบ้านไม้ชั้นเดียวอยู่ในซอยฝั่งตรงข้ามตื่นเช้าก็ทำบุญใส่บาตรเสร็จก็เดินข้ามถนนไปทำงานที่ร้านได้เลยโดยทำหน้าที่หัวหน้าเด็กเสิร์ฟกินเงินเดือนหนึ่พันบาททั้งคู่ เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้นกว่าเดิมมากก๋วยเตี๋ยวเคยขายชามละห้าสิบตังก็ขยับเป็นธรรมดาหนึ่งบาทพิเศษถกสลึงค่าเช่าบ้านเก่าๆโสมกว่าเดือนละร้อยกว่าบาทก็ขยับขึ้นเป็นสองสาร้อยอันเป็นยุคเริ่มต้นของหมู่บ้านจัดสรรย่ญญญานชานเมืองหลายปีต่อมาวิสัยทัศน์ของเท่าแก่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็กลายเป็นความจริงที่ดินย่านเมืองนอนเขยิบราคาขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว เนื่องจากมีคนกว้านซื้อไปทำบ้านจัดสรรและทาวเฮาที่ดิน50ไร่ของเท่าแก่กับที่3ไร่ครึ่งของสองผัวเมียนี่เป็นผืนเดียวกันรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยมากอีกทั้งติดทางหลวงแผ่นดินคนทำหมู่บ้านจัดสรรกล้าสู้ราคาเพราะซื้อไปทำบ้านจัดสรรเท่าแก่ขายที่ได้กำไรหลายสิบล้านบาทสองผัวเมียที่ดินน้อยกว่าก็ยังมีกำไรเกือบล้าน ในยุลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคนถูกรางวัลน,นีได้เงินสดห้าแสนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเงินเกือบล้านก็เท่ากับเศรษฐีย่อยๆทีเดียวฝากธนาคารกินดอกร้อยละสิบต่อปีลำพังดอกเบี้ยก็ตกปีละแสนกว่าคิดเป็นเดือนก็เดือนหนึ่งเป็นหมื่นสามารถซื้อบ้านจัดสรรแบบผ่อนส่งธนาคารได้สบายซ้ำยังมีเงินลงทุนซื้อที่ดินเอาไว้ทำกำไรในอนาคตอีกหลายไร่ นายบุญทรงกับนางเปิ้นก็เปลี่ยนฐานะจากลูกจ้างเท่าแก่เป็นเจ้าของกิจการตัวเองอย่างไม่น่าเชื่อลูกๆที่ลืมตาดูโลกสามชีวิตก็เกิดมาในครอบครัวอบอุน่นมีกินมีใช้สุขสบายไม่ขัดสนจนยากพ่อแม่ทางบ้านนอกชนบทก็พลอยลืมตาอ้าปากได้ไม่ต้องหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทำไร่ไถนายันแก่เท่าเข้าลงถ้าจะบอกว่าความสำเร็จในชีวิตต้องสองผัวเมียนี้ มาจากพื้นฐานการเป็นคนดีมีคุณธรรมสูงถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดนิสัยใจคอก็ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ไว้วางใจของเท่าแก่ผู้มีอุปการะคุณอีกทั้งขยันตักบาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมในเวรอยู่เป็นนิดเมื่อถึงเวลาที่แรงบุญกุศลจะตามสนองก็มีเหตุให้ร่ำรวยดังกล่าวไปแล้วไม่ใช่เรื่องฟลุกหรือว่าความบังเอิญแต่อย่างใดไม่ ปัจจุบันสองผัวเมียคู่นี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ครับอยู่อย่างผู้มีอันจะกินมีเกียรติยศชื่อเสียงอยู่ในสังคมคนเมืองหลวงลูกทั้งสามก็เป็นคนมีหน้ามีตาอยู่ในวงราชการถ้าไม่เรียกว่าความดีสร้างปาฏิหารก็ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงล่ะครับ